มีอะไรไหมถามชวนครับชวนครับเทคนิคในการหายใจหนูสวดมนต์ก็กลั้นหายใจได้นานเท่าที่ทำได้ทุกวันได้ทั้งนั้นแหละจะสวดมนต์ก็ได้สวดมนต์ก็ดีรูปแบบหนึ่งเราสามารถที่จะจินตนาการตามภาษาที่เราสวดด้วยนะครับสวดปฏิโมกข์ถ้าจินตนาการไม่ได้นะไม่มีทางจับได้ปฏิโมกข์จะบอกให้แซ่บนะปฏิโมกข์มันต้องแน่วแน่มากนะครับต้องจินตนาการด้วยมันนี่จะจำได้แม่นในการท่องจำนู่นนี่นั่นนะครับไม่มีจินตนาการเข้าใส่มันไม่จำนะไม่เข้าได้ก็ได้แค่อ่านท่องจำอ่านท่องจำอ่านท่องอ่านท่องไอ้ตัวจำจริงก็คือจินตนาการนะครับจินตนาการคือคำว่าบันทึกคือจินตนาการนั่นนะครับโอเคนะความรู้สู้จินตนาการไม่ได้ภาษาไอน์สไตน์นะครับผมบอกว่าจินตนาการสู้หยุดจินตนาการไม่ได้จินตนาการคือความคิดนั่นแหละจําด้วยครับความคิดความจําความคิดความจํานั่นนะจินตนาการคือความคิดความคิดมันสู้หยุดคิดไม่ได้หยุดคิดเหนือชั้นกว่าเยอะเยอะมากๆด้วยเพราะหยุดคิดมันเป็นปัญญาเลยนะครับหยุดคิดเมื่อกี้ที่ลุงบอกว่าอะไรนิวเมื่อกี้ยังพูดนิวอันเดอร์สแตนด์ครับเข้าใจกันใหม่ครับนิวอันเดอร์สแตนด์พูดยังไม่ได้จำนะลุงนี่ไม่ได้คิดได้ก็พูดไปก็แค่นั้นเองคนไม่ได้จำรู้จำก็คือรู้ไม่จริงเอาอีกแล้วรู้จริงก็รู้โดยไม่ต้องจำสรุปจำก็จำกันบ้างจำ20%นะจำมากนี่ไม่ไหวนั่นก็คิด80เนี่ยหรือว่ารู้80เนี่ยรู้จริงก็รู้ไม่ต้องจำจำก็แค่ไม่เกิน20%อย่างเงี้ยบางคนเนี่ยจำเป็นร้อยเกินต่างหากจำแบบหัวผูหัวพังแบบนั้นอันนั้นเขาจำมันไปสอบเห็นไหมครับคนที่เขาเรียนหนังสือเขาจำแบบนั้นนะครับไอ้ลุงมันไม่ได้เรียนหนังสือไม่ได้เอาถูกเอาผิดเราเอาความเข้าใจด้วยตัวเราเองนะครับใช้ความเข้าใจด้วยตัวเราเองนะให้เข้าใจตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นท่านที่เคยเรียนจำเรื่องต่างๆนะมันจะผิดจากลุงอยู่มันจะข้ามอยู่แล้วลุงไม่เหมือนใครอยู่แล้วเนาะเทียบยังไงก็ไม่เหมือนนะครับหนูดื่มน้ำเป็นยาค่ะงับอากาศไปด้วยค่ะรับพลังงานเสียงเป็นยาด้วยค่ะให้มันได้ทั้งหมดครบเซตเลยนะคุณโยมคุณแพงเรื่องอารามอารามเชิญดับทยาสัยได้โดยวิธีไหนก็เอาไปนะครับก็มีประโยชน์ตรงนี้แหละผมว่านะมาถามมาอีกแล้วหมดแล้วคำถามหมดเชียหมดเชียมีอีกบ้างเอามาอย่าลืมในฝั่งลุงก็คือเรื่องความเข้าใจนะครับอย่าลืมเข้าใจเข้าใจเข้าใจสงสัยอะไรก็มาจะปรับความเข้าใจจริงๆเข้าใจแล้วมันก็ไม่ต้องจับใช่ไหมเข้าใจเลยไอ้ตอนที่มันไม่เข้าใจโอ้จับได้เห็นใจไม่เข้าใจจับถ้าเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องจับหรืออีกว่าผ่านความจำมาก่อนแล้วมันยังเข้าใจก็ว่าได้ผ่านความจำมาก่อนแล้วจึงเข้าใจก็ว่าได้ใช่ไหมกลับกันเข้าใจแล้วก็ไม่ต้องจำมันก็เป็นอัตโนมัติไปนะครับแต่คำว่ารู้อีกทีนึงโอ้โหมันเกิดอัตโนมัติรู้มันอัตโนมัติมันซ้อนอัตโนมัตินะคำว่ารู้เนี่ยรู้เป็นธาตุรู้นะเรื่องของจิตล้วนๆไอ้รู้เนี่ยเรื่องของจิตล้วนๆเลย
ไอ้เรื่องจำยังมีคำว่าความคิดเข้าหูสู่ใจคิดสมองมันทึกจำนะเข้าหูสู่ใจคิดสมองมันทึกแก๊กคือจำนะบันทึกแก๊กนั่นคือจำเข้าตาสู่ใจคิดสมองมันทึกแก๊กจำต่ออีกใช่ไหมเข้าจมูกสู่ใจคิดสมองมันทึกแก๊กจำอีกเข้าปากสู่ใจคิดสมองมันทึกแก๊กจำอีกเข้าผิวกายสู่ใจคิดสมองมันทึกแก๊กจำอีกตั้งแต่เริ่มร้องแอมาถึงนาทีนี้ถามว่าจำกี่อย่างไหวไหมพี่นะฮะแต่ทีนี้มันก็มีส่วนความเข้าใจพอเข้าใจแล้วมันก็ไม่ต้องจำเองครับเงี้ยความจำมันจะหายไปเพราะมันเข้าใจซะแล้วพอได้ไหมครับมันเข้าใจซะแล้วโอ้ยยุคสมัยก่อนลุงคิดบ่อยคนตอนที่เกณฑ์ทหารก่อนเกณฑ์ทหารเนี่ยลุงคิดเป็นที่ไหนเล่าออกแรงอย่างเดียวซื่อดื้อขนาดได้ไหนลุงเพิ่งมาคิดเป็นตอนที่เกณฑ์ทหารอายุ21ปีแค่